ากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องราวของคนทำงานนะฮะพูดถึงคนทำงานก็ต้องมีการดูแลเรื่องสวัสดิการการคุ้มครองต่างๆแต่ในทางเดียวกันก็คือถ้าเป็นแรงงานอิสระอายุตัวอย่างเช่นพี่ๆเกษตรกรผู้รับจ้างทั่วไปพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไม่สบายเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะก็คือเป็นอาชีพอิสระไงบางทีการได้รับความคุ้มครองจากนายจ้างตามปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงนะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์นะคะโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่ทางสื่อมวลชนนะคะได้มีการเสนอข่าวคนกองถ่ายไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ได้มีนโยบายสำคัญค่ะคุณผู้ชมในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระให้มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมนะคะซึ่งแรงงานอิสระเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศนะคะที่มีจำนวนกว่า20ล้านคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้รับจ้างทั่วไปนะคะพ่อค้าแม่ค้าศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงพี่ๆไรเดอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงแล้วก็คนที่ทำงานในกองถ่ายอีกด้วยค่ะใช่นะคะโดยโฆษกกระทรวงแรงงานคุณภูมิพัฒน์นะก็บอกว่าจากกรณีดังกล่าวที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็พบว่าการจ้างงานในกองถ่ายเนี่ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมก็มีหลายรูปแบบทั้งการจ้างงานแบบในระบบใช่ไหมฮะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ด้วยเช่นผู้กำกับช่างภาพช่างไฟผู้ช่วยโปรดิวเซอร์นักแสดงซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับเงินเรียกเก็บจากบริษัทที่ว่าจ้างแล้วก็มีการจ้างกันแบบรายวันนะฮะเช่นช่างแต่งหน้าฝ่ายสวัสดิการเหล่านี้เป็นต้นนะฮะทั้งนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าลูกจ้างแต่ละรูปแบบเนี่ยมีนิติสัมพันธ์กับนายจ้างลูกจ้างตรงตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541หรือไม่หากพิสูจน์ได้ว่ามีนิติสัมพันธ์กับนายจ้างลูกจ้างจริงลูกจ้างเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ซึ่งก็จะมีการกำหนดให้ลูกจ้างทำงานทั่วไปได้ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันหรือตามตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะนี่คือเบื้องต้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแล้วก็ต้องมีการให้วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า1วันต่อสัปดาห์มีวันหยุดประจำปีวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้เหมาะสมด้วยใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคมนะคะในส่วนนี้เนี่ยนายจ้างที่มีกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปทุกประเภทกิจการนะคะมีหน้าที่ในการยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน30วันนับแต่วันที่ลูกจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากแรงงานในกองถ่ายเนี่ยไม่เข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้ที่เป็นแรงงานเนี่ยนะคะก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะเพื่อที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับตนเองสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะโดยมีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ3ทางเลือกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสูงสุดนะคะใน5กรณีด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าสู่หลักประกันสุขภาพในมาตรา40ได้นะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะคุณผู้ชมหรือว่าแรงงานที่ฟังข่าวอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะก็สามารถสมัครได้ฟรีเลยที่เคาน์เตอร์สวิตนะคะทุกสาขาเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชมที่หมายเลข1506ค่ะนี่นะฮะก็เป็นประโยชน์นะกับแรงงานอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้รับจ้างทั่วไปพ่อค้าแม่ขายศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไรเดอร์ทุกคนเลยนะฮะก็สามารถที่จะดูแลได้เวลาเจ็บไข้ไม่สบายเนาะก็จะมีการดูแลด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกรณีทุพพลภาพกรณีการเสียชีวิตต่างๆด้วยลองโทรไปสอบถามก่อนได้นะครับที่1506ใช่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสวัสดิภาพแรงงานหรือว่าคุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องแบบดูแลเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เกิดป่วยไข้ขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยไปหาคุณหมอก็ค่าอยู่ค่ายาหาคุณหมอก็หลายบาทนะคะใช่นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันคุณผู้ชม